นี่นะครับข้าว2ต้นนี้นะครับต้นแรกนั้นเป็นต้นเดียวนะครับต้นเดียวเม็ดเดียวนะครับผ่านไป3เดือนนะครับจำง่ายนะครับผ่านไป3เดือนเพราะว่าผมเอามาปลูกวันเข้าพรรษาพอดีนะครับวันนี้ก็เป็นวันออกพรรษานะครับจากข้าวเมล็ดเดียวก็จะแตกกอประมาณนี้นะครับข้าวเม็ดเดียวก็จะแตกกอประมาณนี้นะครับเม็ดเดียวต้นเดียวแล้วก็แตกออกแบบนี้นะครับตรงนี้ก็น่าจะเป็นตั้งท้องนะครับป่องๆนะครับตรงนี้แล้วตรงนี้ก็นะครับขึ้นออกขึ้นเป็นรวงแล้วนะนี่นะครับนี่ก็คือวันออกพรรษานะครับออกพรรษานี่ครับก็คือข้าว1เม็ด1เม็ดหรือว่า1เมล็ดนะครับก็จะแตกกอได้ประมาณนี้นะครับนี่ก็อีก1เม็ดนะครับเอาลงวันเข้าพรรษานะครับวันนี้วันออกพรรษานะครับท่านผู้ชมอยากรู้ว่าข้าว1ไร่นั้นผลผลิตได้กี่กิโลกรัมหรือว่าได้กี่ตันนะครับท่านผู้ชมก็คำนวณจากข้าว1ต้นนี้ได้นะครับเพราะว่า1ต้นก็1ต้นก็ได้กี่กิโลก็คูณออกมานะครับก็จะได้จำนวน1ไร่นะครับหมายถึงว่า1ไร่ก็มี 1,600 ตารางเมตรนะครับแล้วก็บรรจุข้าวได้กี่เสียงดังนะครับพอดีมีเขากำลังทำงาน1ไร่บรรจุข้าวได้กี่ต้นนะครับแล้วก็คำนวณจำนวนต้นต่อกิโลกรัมออกมานะครับก็จะได้ปริมาณข้าวต่อ1ไร่นะครับเราไม่ต้องไปทำ1ไร่นะครับเราทำแค่1ต้นนะครับเราก็จะคำนวณออกมาได้ว่า1ไร่นั้นเราจะได้กี่ต้นกี่ตันนะครับกี่กิโลนะครับโดยการคำนวณจากน้ำหนักต่อต้นนะครับแล้วเราก็จะรู้น้ำหนักต่อตันนะครับ1ไร่นะครับโดยประมาณนะครับผมคำนวณออกมาได้13,000 ต้นนะครับ1ไร่นะครับ 13,000 ต้นหรือว่า 13,000 กอนะครับนะครับเราก็เอา 13,000 คูณกับน้ำหนักข้าวนะครับน้ำหนักข้าวต่อต้นนะครับเราก็จะได้รู้ว่าน้ำหนักข้าวต่อ1ไร่มันมีกี่กิโลกรัมนะครับนี่นะครับมันไม่เกินนี้หรอกครับ1ต้นมันจะมีข้าวได้มากมายแค่ไหนนะครับ1ต้นหรือว่า1กอนะครับมันไม่เกินเงินไม่เกินนี้นะครับจริงๆ1ไร่นี้ผมได้ 12,500 ต้นนะครับหรือ500กอ 12,500 กอแต่ผมตีไป 13,000 นะครับ 13,000 กอ13,000 กอหรือ 13,000 ต้นนะครับก็คลิปนี้ก็เป็นทฤษฎีนะครับทฤษฎีหักล้างที่บอกว่า1ไร่ได้6ตัน1ไร่ได้10ตันนะครับใช้หลักการนี้นะครับไม่ผิดหวังนะครับหลักการที่พิสูจน์ได้นะครับไม่มีปัญหานะครับโอเคนะครับแค่นี้นะครับ